ีครับโอเคครับท่านครับตอนนี้พี่บรรยงก็เรียกว่าเข้ามาร่วมแล้วนะครับก็สวัสดีพี่บรรจงอีกครั้งดีทุกท่านนะครับทุกคนครับให้เกียรติในการที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแนะนำนะครับประวัติแล้วก็ประสบการณ์ของทางพี่บรรยงนะครับในมุมที่ผมได้รู้จักนะครับก็คือพี่บรรยงเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะครับที่ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมาสเตอร์แบ็กเบลก็คือเป็นอาจารย์ของแบ็คเบลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถเรื่องของสถิติค่อนข้างจะเรียกว่ารอบด้านนะครับรอบด้านหากเทียบแล้วเนี่ยประสบการณ์ของพี่บรรยงน่าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้รู้กูรูทางด้านนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้อยากจะให้พี่บรรยงเนี่ยแนะนำประสบการณ์ตัวเองสักเล็กน้อยนะครับพี่ผมบรรยงนะครับก็จริงเราก็เดิมเลยเนี่ยก็อยู่ทางฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกเก็บไปแล้วก็เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสข้ามฝั่งนะครับแต่ทางแมนูแฟคทอรี่ทางโรงงานเราเนี่ยนะครับไปทำงานทางด้านสถาบันทางการเงินนะซึ่งเราก็หลังจาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ข้อสรุปอยู่ข้อเหมือนกันนะว่าลีนที่มากเลยที่เดิมเราคิดว่ามันใช้ได้เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเอาเข้าจริงมันใช้กับธุรกิจบริการได้ครับแล้วก็อย่างที่ได้เคยไปช่วยทาง SME ทำเนี่ยนะครับมันก็พูดอีกอย่างนึงเหมือนกันว่าแต่มันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจใหญ่นะที่จะใช้ลีนที่มากได้ธุรกิจเล็กเนี่ยครับใช้ได้ดีเลยนะและใช้ได้เร็วด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ไม่ซับซ้อนขององค์กรนะครับแล้วก็เจ้าของ SME ที่สามารถตัดสินใจได้เองเลยทันทีเนี่ยมันก็ช่วยนะครับให้การประยุกต์ใช้ดีขึ้นไปเป็นไปได้ด้วยดีไม่แพ้องค์กรใหญ่ๆครับผมสอบถามนิดนึงครับว่าอย่างที่พี่บรรยงได้บอกมานะครับว่าเวลาเราใช้เรื่องของ Lean Six Sigma เนี่ยกับกิจการนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่างานที่เป็นงานทางด้านบริการเนี่ยก็สามารถที่เอาไปประยุกต์ได้ด้วยใช่ไหมครับดีครับผมใช่เลยครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าคือด้วยคอนเซ็ปต์ของ Lean Six Sigma กับนะตัว Six Sigma เนี่ยมันบอกว่าเมื่อที่มันเป็นทูลที่ใช้ในการแก้สิ่งที่เราเรียกว่าข้อบกพร่องนะถ้าในโรงงานเราเรียกของเสียถ้าในงานบริการเราก็เรียกมันว่าพวกอะไรนะสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้างั้นเราก็สามารถประยุกต์ใช้มันได้ส่วนตัว Lean เองเนี่ยนะครับมันก็จะไปเน้นที่ไปทำยังไงให้สปีดนะให้ความเร็วในการส่งมอบนะสินค้าบริการของเราให้มันดีขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะคุยให้ฟังเกี่ยวกับ Lean เนี่ยมันอยู่นิดเดียวคือเพราะจะมีคนเข้าใจผิดนะว่าการทำลีนนี่คือการพยายามทำให้ตัวพนักงานเนี่ยทำงานเร็วขึ้นซึ่งจริงๆไม่จริงเลยนะครับจริงๆลีนน่ะเราอยากให้พนักงานยังคงทำงานด้วยความเร็วปกติของเขานะครับเท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าทำเฉพาะขั้นตอนที่มันจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนและทำครบถ้วนด้วยคุณภาพก็จะดีด้วยก็ยังมาครับหลายๆคนเนี่ยมักจะมีคำถามนะครับว่าลีนเนี่ยต้นกำเนิดเกิดมาจากกระบวนการการผลิตพอเอามาใช้กับงานบริการนะครับจริงๆงานบริการมันจะไม่มีการสต็อกสินค้านะ มันไม่มีเรื่องของอินเวนทอรี่แล้วงานบริการเนี่ยมันจะมีความสูญเปล่าอะไรที่จะนำไปใช้งานได้บ้างครับพี่ครับความสูญเปล่าในของเชิงงานบริการนะครับปกติเราก็จะคุ้นกับ7 waste เนาะมีความสูญเปล่า7ตัวนะครับมี5ตัวที่เหลือที่ทางคุณตู่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับทุกอย่างมีความสูญเปล่าเนี่ยเราสามารถใช้ตัว Lean เนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนั้นเลยในงานบริการนะครับครับงั้นผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นว่าการเอางานบริการทุกอย่างนึงแล้วกันนะครับผมว่าเราเป็นเอาตัวอย่างของอะไรดีนะงานบริการเอาเป็น
เป็นร้านอาหารก็ได้ครับพี่เป็นร้านอาหารที่ยิ่งเยอะนะครับครับคนเข้ามาแกมเป็นร้านอาหารที่โอเคละร้านอาหารเนี่ย SME ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร SME เราเนี่ยเนาะเป็นร้านอาหารเนาะเราบอกว่าเราถามว่าinventory เรามีไหมเรามีนะแต่มีไม่มากเนาะถ้ามีมากเราไปไม่รอดแล้วร้านอาหารครับส่วนอื่นเนี่ยอย่างเช่นวิเวลาในการทำอาหารนะต่อ1ออเดอร์นะครับการเคลื่อนที่ของพ่อครัวในการเดินไปหยิบเครื่องปรุงนะครับเดินกลับมานะไปเดินกลับมาที่กระทะนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มผัดบ้างหลังนะเดินไปหยิบเครื่องเดินไปหยิบอะไรนะส่วนผสมนะครับเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยถ้าการจัดวางเราวางได้ไม่ดีเนี่ยนะครับซึ่งบางทีมันเกิดจากความเคยชินเนาะครัวเราสร้างมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆวางกันไปตอนแรกขายแค่ก๋วยเตี๋ยวถัดมาเราเริ่มขยายเมนูมากขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆวางของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่ได้วางแผนให้ดีเนี่ยมันทำให้เกิดความสูญเปล่าที่เรียกว่าการเคลื่อนที่โดยไม่จำเป็นนะครับแล้วถ้ามองไม่ออกเนี่ยบางทีมันทำให้เราสูญเสียรายได้ด้วยนะครับผมก็เคยเจอร้านอาหารที่อร่อยมากแต่ทำช้ามากก็ด้วยนะบางคนคิดว่าเออมันเป็นสีสันนะแต่ว่าเอาเข้าจริงนะจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าขายแค่นี้พอละพออยู่พอกินแต่เอาเข้าจริงนะครับด้วยการที่ไม่ต้องเพิ่มต้นทุนเลยคนยังคงเท่าเดิมเนี่ยเขาสามารถทำได้เร็วขึ้นด้วยนะขอแค่จัดวิธีการทำงานใหม่แล้วก็จัดพวกเราเรียกว่าเลย์เอาท์เนาะหลังการทำงานให้เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันมาอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะทำอาหารได้เร็วขึ้นต่อจานต่อชามได้เร็วขึ้นซึ่งพวกนี้เป็นต้นทุนทั้งนั้นนะครับซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นหลายคนมักจะบอกว่า Lean Six Sigma เนี่ยเกิดมาจากบริษัทที่เป็น Enterprise ก็คือเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วเวลาที่เรานำมาใช้กับกิจการ SME ที่เป็นขนาดเล็กๆเนี่ยมีคนอยู่ 4-5 คนนะความสูญเปล่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่ามิติการมองเขาก็จะมองไปที่จำนวนคนในกิจการเป็นหลักเนี้ยพี่ครับคือผมว่ายังอยากจะแนะนำให้ลองดูให้ละเอียดนะครับยิ่งกิจการเล็กเนี่ยมันจะเกิดลักษณะของการที่แบบช่วยๆกันทำนะเขาบอกว่าพอจะทำอะไรก็มาลุมกันเนาะช่วยกันทำไปเขาเข้าจริงเนี่ยนะผมว่าลองอย่างนี้ก็ได้ครับลองไปสังเกตกิจการของท่านเองเนาะผมว่าเราเป็น SME เล็กๆในการทำพวกผลไม้อบแห้งแล้วกันเนาะแล้วก็บรรจุซองขายอย่างเงี้ยนะครับเราเริ่มลองมองดูกิจการเราเนาะเราถ้าเป็นผมแนะนำผมก็จะแนะนำให้เริ่มไปดูตั้งแต่ตอนเขาเรียกว่าท้ายสุดของกระบวนการครับเช่นว่าในขั้นตอนของการที่เราหีบห่อบรรจุนะแล้วก็เตรียมส่งใส่รถเพื่อส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับไปยืนดูกันนิดนึงนะว่าแล้วลองเก็บข้อมูลง่ายๆไม่กี่ตัวครับเก็บว่าตกลงเราต้องใช้คนกี่คนในการทำงานสมมติว่าเราขนสัก100ลังก็ได้100ลังเนี่ยเราต้องมาลุมกันสัก3คนนะครับใช้เวลาสัก2ชั่วโมงถึงจะเสร็จใช่ครับถ้าด้วยตัวเลขนี้เราก็บอกได้แล้วว่าของเราเนี่ยมันต้อง3คนต่อ100ลัง1คนก็ประมาณ1ต่อ33ลังนะครับพี่แล้วก็2ชั่วโมงถึงจะเสร็จใช่ไหมครับ2ชั่วโมงก็เท่าไหร่อ่ะ120นาทีนะกับ100ลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลังนึงเราก็เท่าไหร่อ่ะลังนึงเราก็เกือบนาทีนะลังหนึ่งก็ประมาณ 0.8 ผมคูณ60ก็เกือบนาทีหนึ่งอ่ะ50แสดงว่าเรื่องของการที่ SME มีจำนวนคนในกิจการเขาน้อยเนี่ยจริงๆเวลาเขามองว่าความสูญเปล่าน่าจะน้อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมพี่อาจจะเยอะก็ได้ยิ่งมีคนน้อยยิ่งต้องหวงแหนทรัพยากรถูกไหมครับใช่เพราะว่าด้วยต้นทุนของเรามีจำกัดใช่ไหมครับไม่เหมือนบริษัทใหญ่แต่การใช้มันต้องใช้ให้ถูกต้องและจำเป็นจริงๆถ้าตั้งต้นอย่างที่ผมว่าได้เมื่อกี้นี้มีตัวเลขละนะว่า1คนต่อ30ลังไปลองนั่งดูดีๆครับว่าทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นได้ที่ต้องเป็น3คน2ชั่วโมงเนี่ยหรือถ้า2คนไหวไหมใน2ชั่วโมงให้มันเสร็จแล้วทีนี้แล้วมันจะทำยังไงอ่ะถ้า
ถ้าไม่บังคับให้ผู้คนทำเร็วขึ้นเราก็ค่อยๆเอาความถูกต้องเนี่ยตัวไปดูเราไปยืนดูซิว่าพนักงานเราแต่ละคนเนี่ยยืนกันอยู่ตรงไหนต้องเดินกี่ก้าวถึงจะไปหยิบของที่เขาอยากจะหยิบจะจับนะครับแล้วยกครั้งหนึ่ง ยกได้ทีละกี่ลังทำไงให้เขายกได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือจะใช้อะไรดีใช้พวกสายพานไหมหมายถึงสายพานที่แบบไม่ได้เป็นใช้ลูกลอบธรรมดาเนี่ยนะครับลองดูดิว่ามันจะช่วยพุ่นแรงยังไงได้บ้างซึ่งพวกนี้มันใช้คืออยากจะบอกว่าลีนเนี่ยพอเรานั่งดูมันดีๆเนี่ยนะแล้วก็ใช้เซเว่นเวสของเราเข้าไปจับมันเป็นการปรับปรุงโดยไม่ได้เพิ่มต้นทุนนะครับถ้าเกิดต้องลงทุนด้วยเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพการปรับปรุงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับสำหรับ SME เราเพื่อให้คนที่กำลังรับฟังอยู่นะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าจริงๆแล้ว Lean Six Sigma สามารถที่จะเอาไปใช้กับ SME ได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับผมอยากจะขออนุญาตทางพี่บรรยงเนี่ยเล่าประสบการณ์สักเล็กน้อยนะครับว่าในอดีตเนี่ยเคยนำไปประยุกต์กับ SME ในอุตสาหกรรมไหนมาบ้างครับพี่โอเคครับผมยกตัวอย่างสักหนึ่งอุตสาหกรรมแล้วกันเนาะอันนี้เป็น SME ที่เขาทำตัวมะม่วงเราเรียกว่าเป็นมะม่วงพร้อมรับประทานนะครับมีการตัดแต่งใส่เป็นกล่องเรียบร้อยขายอยู่ในเซเว่นนะครับถ้าเข้าไปในเซเว่นทุกวันนี้ก็อาจจะน่าจะเห็นอยู่เขาก็มีกิจการเปิดไปได้ด้วยดีนะครับเซเว่นขายก็ติดตลาดนะครับพอติดตลาดทีนี้เนี่ยมันต้องเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งเครื่องจักรนี่มันก็ราคาสูงครับเครื่องจักรตัวหนึ่งก็เป็นล้านนะในฐานะ SME ก็ต้องคิดหนักหน่อยว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปกำลังการผลิตมาแล้วเกิดแบบยอดขายซึ่งเรารู้กันว่ามันมีคู่แข่งเยอะเนี่ยเพราะอาจจะมีเจ้าอื่นมาเสียบแทนนะหรือแม้แต่เจ้าใหญ่อาจจะที่จะทำเองด้วยก็มีนะถ้ายอดขายเราดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็เกิดความลังเลว่าจะทำยังไงดีก็มาก็เคยได้เข้ามาปรึกษากันเราก็เข้าไปดูให้เขานะครับว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงเนี่ยเขายังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้แท้หลังจากที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมก็พยายามทุกอย่างแล้วให้ลูกน้องทำโอทีนะนอนกันทำกันเต็มเหนี่ยวแล้วยังไม่มีทางนะพอเราเข้าไปช่วยกันดูนะครับหาจุดที่เราเรียกว่าพอเผื่อให้เจอแบบดับแรกไม่ว่าสายการผลิตคุณจะตั้งแค่ไหนก็เถอะมีคนอยู่แค่ 2-3 คนเที่ยวผมมันมีจุดที่เรียกว่าคอขวดพี่บรรยงพูดถึงเรื่องคอขวดเนี่ยผมอยากจะให้ขยายความคำว่าคอขวดสักนิดนึงนะครับว่ามันจะมีวิธีการในการสังเกตยังไงได้บ้างว่ากระบวนการนั้นเนี่ยเป็นคอขวดนะครับนอกเหนือจากการที่เราเก็บตัวเลขแต่ว่ามันมีเทคนิคในการแบบสังเกตแบบง่ายๆมั้ยมีอยู่สองสามวิธีวิธีแรกคือสมมติถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยมีเป็นสายการผลิตแบบต่อเนื่องหมายถึงว่ามีคนทำงานอยู่สักสี่คนยืนเข้าแถวกันทำเนี่ยเนาะครับภาพออกแล้วคนแรกเป็นคนปอกมะม่วงคนที่สองเป็นคนหั่นคนที่สามเอาใส่ถุงอย่างนี้นะสักสามคนแล้วกันเราก็ไปยืนดูง่ายๆครับว่า งานมันไปค้างอยู่ที่หน้าขั้นตอนไหนเยอะสุดส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าสมมตินะจะเป็นขั้นตอนการอะไรนะการสับหั่นมะม่วงแฮะครับงานกองเต็มเลยมะม่วงรอเต็มเลยขณะที่คนข้างหน้าเนี่ยเขาก็ปอกมะม่วงใช่ไหมครับพอเขาเห็นว่าสับมะม่วงสับไม่ทันเขาก็ยืนรอนะขณะที่คนจะจับใส่ถุงก็ยืนรอเพราะมันสับไม่ทันนี่มันจะเห็นเลยโอ้แสดงว่าคนสับมะม่วงนี่แหละเป็นปอกนี่ก็คือไม่ต้องใช้ตัวเลขใดๆครับยืนดูสักพักก็เห็นทีนี้วิธีการอย่างเทคนิคง่ายๆในการสังเกตคอขวดก็คือว่างานที่ไปกองอยู่บริเวณไหนเยอะใช่ไหมครับพี่ก็สันนิษฐานได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคอขวดใช่ไหมครับแบบง่ายๆเลยใช่ใช่ไหมครับนี่เลยงานครับทีนี้สมมติว่าผมเป็นเจ้าของโรงงานที่เป็นมะม่วงที่ทางพี่ได้ไปให้กับบริษัทเนี่ยนะครับผมจะต้องเริ่มต้นยังไงสมมติว่าผมอยากจะพัฒนากระบวนการของโรงงานผมเนี่ยผมต้องจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรก่อนครับพี่ข้อมูลเนี้ย
สมมติเมื่อกี้นี้เอาอย่างเบื้องต้นอย่างเร็วเลยเนี่ยเรารู้แล้วว่าใครเป็นคอส่วนของกระบวนการเรานะครับครับซึ่งก็คือคนสั่งมะม่วงนั่นเองเราก็ไปยืนดูตรงจุดนั้นก่อนนะจุดอื่นอย่าไปปรับปรุงครับปรับปรุงไปก็ไม่มีประโยชน์นะยิ่งปรับปรุงยิ่งเกิดความสูญเปล่าด้วยทำไปแล้วไปบางกรณีเราก็ไปดูตรงจุดที่เรียกว่าคอส่วนเนี่ยคนสั่งมะม่วงไปยืนดูว่าเฮ้ยหนึ่งคนต่อคนอันนี้อาจจะต้องเริ่มมีข้อมูลหน่อยเริ่มจับเวลาว่าไอ้มะม่วงลูกหนึ่งเนี่ยคนเขาใช้เวลาในการปอกแล้วก็สับให้มันเป็นชิ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับพอไปยืนดูเราจะเห็นเป็นเริ่มเห็นเป็นขั้นตอนในการทำงานจะเริ่มต้นด้วยการเราอาจจะแบ่งขั้นตอนตามที่เราเห็นนะขั้นตอนการอะไรนะการหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะหั่นเสร็จสเต็ปถัดมาเราก็เห็นเขาสับถูกไหมฮะแล้วเขาก็ส่งต่อขั้นตอนเขาอาจจะมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับด้วย3ขั้นตอนนะครับอยากรู้เวลาฮะคือยืนดูเขาหน่อยหนึ่งนะปกติที่ผมใช้คือผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับยืนถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมานะครับแล้วเราค่อยมากลับขึ้นมาบนออฟฟิศเราเนาะที่นั่งเราค่อยมาเปิดวิดีโอนั้นดูนะแล้วเราก็ลองจับเวลาดูว่าไอ้ขั้นตอน3ขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยขั้นตอนไหนใช้เวลานานสุดแล้วก็ค่อยดูครับว่าวิสามขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานสุดทำไงให้เร็วขึ้นครับพี่ทีนี้พอเราไปเจอคอขวดแล้วเนี่ยสมมติว่าเจอคอขวดที่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่เรานึกได้เนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของการเพิ่มคนใช่ส่วนใหญ่เขาเพิ่มอย่างนั้นทำกันอย่างนั้นคือเขารู้ว่าตรงไหนเป็นคอขวดก็ใส่คนเพิ่มเข้าไปตรงนั้นก่อนเลยนะซึ่งการเพิ่มคนเนี่ยถ้าทันทีมันก็คือเพิ่มทุนครับนะแล้วพอคุณเพิ่มต้นทุนลงไปในตรงจุดนั้นน่ะนะคุณอาจจะไปกำลังสร้างปัญหาคอขวดถัดไปนะพอคุณปอกอย่างรวดเร็วสมมติตัวอย่างเราเมื่อกี้นี่เนาะเอาคนใส่เข้าไปตรงที่อะไรนะคนที่หักมะม่วงเยอะนะครับใส่เข้าไปสัก4คนเลยเพิ่มพอขวดย้ายตำแหน่งได้อะพอขวดกลายเป็นแพ็คไม่ทันเป็นแพ็คไม่ทันแพ็คไม่ทันมันก็ยังค่าเท่าเดิมอ่ะครับก็คือเราก็ยังทำได้ไม่เร็วขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นถามผมเนี่ยนะมันต้องไปดูก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเพิ่มคนขอดูวิธีการทำงานก่อนไอ้ที่ผมตัวอย่างที่ผมเจอเลยเมื่อกี้นี่คืออะไรรู้ไหมครับคือพอเราดูแล้วก็เฮ้ยมันก็ทำเร็วเป็นจรวดแล้วนะแต่ว่าทำยังไงให้มันเร็วกว่านั้นกว่าแล้วก็ไม่ค้นพบความจริงหลังจากที่ยืนดูสักพักนึงครับว่าปอกมะม่วงอยู่เนี่ยสับๆอยู่ปุ๊บเขาหยุดฮะเขาหยุดปอกก็เดินไปไหนนะพอเรายืนดูเขาเดินไปรับมีดเดินออกไปรับมีดคำถามมีดเริ่มไม่คมแล้วใช่ไหมมีดไม่คมนะมีดไม่คมถ้าผมถามทางผู้ชมเนี่ยนะครับการคิดว่าการที่พนักงานของเราเนี่ยนะเราให้เขาเป็นคนมาหั่นมะม่วงแล้วก็สับใช่ไหมครับแล้วเขาเดินมีดไม่คมเนี่ยเขาเดินออกไปรับมีดเนี่ยอันนี้ถือเป็นการทำงานไหมครับอันนี้เป็นคำถามคือผมมองว่าคนโดยทั่วไปนะครับก็จะมองว่าการรับมีดเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเพราะว่าถ้ามันมีดมันไม่คมเดี๋ยวมันก็จะหั่นมะม่วงไม่ได้ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเนาะหลายคนจะมองอย่างนั้นหลายคนก็มองว่าเขาก็ทำงานนี่นะแล้วคุณจะเอาไงเขาจะแคร์เขาอีกเขาก็อยู่ในพื้นที่โรงงานนี่แหละเขาไม่ได้เดินออกไปข้างนอกใช่ที่ผมอยากจะฝากไว้คือเวลาเราเห็นคนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในที่ทำงานไม่จำเป็นว่าการเคลื่อนที่กับการทำงานมันจะเท่ากันถ้าภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า move เนี่ยมันไม่เท่ากับ work นะคนละเรื่องกันนะเราต้องอย่างนี้เราต้องเอามุมมองลูกค้าเป็นสำคัญสมมติเราเป็นคนที่จะต้องซื้อมะม่วงนะครับแล้วเรามาบอกกับลูกค้าว่าที่เดี๋ยวมะม่วงนี่นะผมขายไม่ไหวแล้วล่ะ20บาทต่อถุงเนี่ยผมขอเป็น25บาทต่อถุงเพราะว่าคนงานผมเนี่ยจะต้องออกไปรับมีดเพื่อให้มันคมทุกครั้งหลังจากที่ปอกไป5ลูกลูกค้ายอมจ่ายไหมครับ5บาทนี้ก็ผมเองก็ไม่แล้วก็
ไม่อยากจ่ายครับผมก็คิดว่ายังเพราะว่ามีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ขาย20เหมือนกันใช่ไหมเออมันคือเราไม่ใช่เจ้าตลาดเนี่ยมันเขาเปลี่ยนได้ทันทีแล้วว่าเราไม่ใช่ iPhone ที่สมัยแรกๆแล้วที่แบบมึงหาใครเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูดเมื่อกี้มันคือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าในมุมมองของลูกค้าแล้วก็การกระจัดพอโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นกลับไปตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับที่เราแก้กันไปก็คือโอเคเรามีกลุ่มพนักงานรับมีดให้เขาขึ้นมาตั้งอาชีพพนักงานรับมีดเริ่มงานคนนี้มีหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คือตัวใครรู้ไหมฮะก็คือตัวหัวหน้างานนั่นแหละไม่ได้ช่างใหม่เออคุณมีหน้าที่เตรียมมีดให้ลูกน้องคุณนะครับทุกคนต้องมี2ด้ามเสมอจริงๆแล้วถ้าเป็นศัพท์ทางด้านลีนก็ช่วงที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยเราก็จะเรียกว่าดาวไทม์ใช่ไหมครับพี่ครับเรียกดาวไทม์นะเรียกเซตอัพไทม์เรียกกันนะก็คือช่วงเวลาที่เราแม้ว่าเราหยุดไปเพื่อไปรับมีดเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเวลาในการทำงานก็จริงนะครับแต่ว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเคลื่อนที่ถูกไหมครับพี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นดาวไทม์ถูกครับใช่ไหมครับพี่ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเจอว่าใครเป็นบอทเนสนะหลักการคือห้ามไม่ให้บอทเนสมีดาวไทม์ครับพูดง่ายนะยิ่งช้าอยู่แล้วนะแล้วยังจะมีดาวไทม์อีกมันก็ยิ่งช้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วดาวไทม์ไม่ได้ไปดูเอาดีเยอะเหมือนกันนะพอเราลดตรงนี้ได้นะครับด้วยการมีมีดสำรองให้เขาแล้วก็พอเขามี2ด้ามใช่ไหมพอใช้ด้ามแรกเขารู้สึกว่ามันไม่คมแล้วเขาก็วางเปลี่ยนมีดด้ามใหม่ขึ้นมานะครับก็ใช้วิชวลคอนโทรลแล้วคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาก็คอยเดินตรวจครับพอมีดด้ามที่หนึ่งมันลงมาวางตรงนี้แต่เขาไม่คมใช่ไหมเขาก็มีหน้าที่เดินเก็บไปรับมาให้เอามาวางคืนเพราะนั้นเนี่ยพนักงานยังคงทำงานด้วยสปีดเท่าเดิมนะยังปอกมะม่วงเหมือนเดิมถามว่าเขาเหนื่อยเท่าเดิมไหมเหนื่อยเท่าเดิมแล้วเขาทำงาน8 ชั่วโมงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาลดความสูญเสียในการที่ต้องเดินออกจากที่นะไปรับมีดแล้วค่อยเดินกลับมาเพราะมีดมันอยู่ตรงนั้นให้เขาอยู่แล้วตลอดเวลาสปีดเท่าเดิมแต่เวลามันสูญเสียน้อยลงครับคือหลายคนเวลาพูดถึงเรื่องของเราจะลีนใช่ไหมครับหลายคนพยายามจะไปมองว่าถ้าจะไปลดเรื่องของความสูญเปล่าคือไปเร่งให้คนทำงานไวขึ้นใช่จริงอย่างเงี้ยคือไม่จริงถูกไหมครับเพราะว่าไม่จริงอ่ะดาวตามถูกไหมครับถูกลีนเนี่ยคือเราต้องเข้าใจนี้เนาะเราเลิกคาดกันตั้งแต่สมัยร.5แล้วนะไม่มีคาดอีกต่อไปการนำลีนเนี่ยทำแล้วเนี่ยทุกคนต้องมีความสุขนะครับต้องบินตัวเจ้าของกิจการเราในทางเจ้าของกิจการเราก็ต้องได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับพนักงานเนี่ยเขาควรจะได้ในส่วนที่เขาทำได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็ยังคงทำงานด้วยความเร็วปกติของเขานะครับแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นเขาก็ได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับการทำให้เขาทำงานให้เร็วพยายามด้วยการเร่งรัดเนี่ยมีข้อเสียด้วยนะครับมาเจอในงานกับบริการนี่เองเพราะการพอเราเร่งให้เขาทำเร็วขึ้นด้วยความคิดว่าเนี่ยเอางานไปใส่ให้เขาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะได้เร่งประสิทธิภาพเราจะได้ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับคือเขาพลาดขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำพูดง่ายๆก็คือทำมี5ขั้นตอนก็กระโดดไปจาก1ไป5เลยรัดไปเดี๋ยวไม่เป็นไรมึงทำไม่ทันผมยกตัวอย่างก็ได้อย่างธนาคารนะครับอนุญาตเอ่ยนามธนาคารไม่เอ่ยนามธนาคารพอเราแบบพนักงานตรงข้างหน้าแคชเชียร์รับเงินเสร็จแล้วพอรับเงินเสร็จปุ๊บมันต้องมีการตรวจสอบนะเพื่อทนกระทบยอดเงินให้ตรงเสร็จแล้วก็ส่งไปให้แคชเชียร์ด้านหลังใช่ไหมครับแคชเชียร์ทำเสร็จสรรเรียบร้อยผู้จัดการสาขามาดูนะเป็นคนที่3รับเงินกันนี่แหละเพื่อให้มันเงินมันตรงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับพอพนักงานรู้สึกตัวเองทำไม่ทันนะลดจำนวนพนักงานที่สาขาใช่ไหมลูกค้ายังมาปริมาณเท่าเดิมอันนี้ผมกำลังพูดถึงก่อนที่ดิจิตอลจะมานะครับดิจิทัลจะมาในช่วงนั้นนะพองานเยอะๆพนักงานทำไงนับคร่าวๆเดี๋ยวมันก็มีพี่แคชเชียร์นับ
นอกจากพี่แคทเชียร์นัทยังมีผู้จัดการนัทอีกคนนึงอันนี้คือความคิดเขาเสร็จแล้วพอแคทเชียร์คิดไงแคทเชียร์ก็บอกนับคร่าวๆน้องที่เขาเติมนับมาแล้วเดี๋ยวผู้จัดการก็นับซ้ำอีกทีนึงไปถึงมือผู้จัดการผู้จัดการบอกวีนับมาแล้วทั้ง2คนทั้งแคทเชียร์ทั้งน้องที่เคาน์เตอร์งั้นเราก็นับคร่าวๆสรุปคือไม่มีใครนับแล้วก็คือไม่มีใครนับเลยสรุปก็คือไม่มีคนตรวจสอบแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเข้าจริงอ่ะลีนเราต้องการให้ทุกคนมาทำงานด้วยความเร็วปกตินะครับความเร็วธรรมชาติที่ควรทำตามประสิทธิภาพตามความชำนาญงานที่ทำได้ผมว่าน่าจะเป็นการเปิดอีกมุมมองนึงนะครับเวลาคนที่พูดถึงเรื่องลีนนะครับว่าลีนเนี่ยอย่าไปทำเลยเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยคนจะต้องแบบเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นคนต้องเครียดมากขึ้นแต่จริงๆแล้วพอมาฟังอย่างนี้แล้วนะครับมันเป็นการลดความสูญเปล่าโดยที่เรื่องของเวลาในการทำงานเนี่ยเรายังไม่ได้ไปแตะตรงนั้นเลยถูกไหมครับพี่ครับใช่ถูกครับเรื่องความถูกต้องของการทำงานเรื่องของเรียกว่ากระบวนการในการทำงานเนี่ยก็ยังมีคุณภาพสูงอยู่ดีใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นลีนเอาเข้าจริงลีนมันไม่ได้แค่ว่าเน้นให้ทำให้เร็วผมยังเชื่อว่าถ้าทำได้ถูกต้องเนี่ยคุณภาพงานดีด้วยแล้วก็เร็วด้วยนะครับรับผลด้วยโดยที่พนักงานเขาก็ยังคงมีความสุขอยู่นะครับครับเอ๊ะทีนี้เราก็ได้พูดถึงเกี่ยวเรื่องลีนมาในระดับหนึ่งนะครับเราอาจจะปูพื้นนะครับว่าแนวคิดลีนเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกันมาแล้วนะครับทีนี้เราวันนี้เรามีคุย2แนวคิดด้วยกันก็คือแนวคิด Six Sigma จริงๆปัญหาลักษณะไหนนะพี่ถึงจะเริ่มจำเป็นที่ต้องเอา Six Sigma ไปใช้แล้วนะครับโอเคครับปกติเนี่ยจะเอาอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับเวลาเราเข้าไปทำงานไม่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งอุตสาหกรรมฝั่งธุรกิจทางการเงินนะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันที่ผมย้ายไปทำฝั่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มด้วยลีนครับวัตถุประสงค์ของการเริ่มต้นด้วยลีนเนี่ยคือเราต้องการเพื่อที่จะเก็บสิ่งที่มันเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก low hanging fruit นะคือเก็บพวกเวสใหญ่เก็บไขมันหลักๆเก็บให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถ้าทำลีนเสร็จสิ่งที่คุณได้คือกระบวนการมาตรฐานมันจะเกิดประแดดได้หลังจากพอมันเข้าลูกเข้ารอยระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเจอปัญหาที่มันเริ่มไม่สามารถใช้ลีนแก้ไขได้โดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็น SME นะครับหรือคุณเป็นใครก็แล้วแต่ที่กระบวนการของคุณค่อนข้างดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตหรือบริการแล้วคุณมีสิ่งที่เรียกว่าแบบไม่ตรงความต้องการของลูกค้าน้อยมากน้อยละคุณเทคโนโลยีคุณดีแล้วเราก็หาไม่เจอไว้ว่าไอ้ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะหาไม่เจอถึงจังหวะนั้นนะครับเราเก็บเรื่องของเขาเรียกว่าปัญหาที่มันง่ายๆก่อนถูกไหมพี่อันไหนที่ทำได้ง่ายแก้ได้ง่ายแล้วก็ยังไม่ต้องเทคนิคสูงเนี่ยเก็บก่อนเลยก็คือเรียกว่าเป็นลีนก่อนเลยได้ทีนี้พอเราเก็บสิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือของยากแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่จะเริ่มเหลือของยากเริ่มเหลือของที่ให้ลีนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะพอจะตอบโจทย์ได้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนสมมติเรายกภาพขึ้นมาแล้วเนาะ SME เราเนี่ยเราส่งตัวผลิตภัณฑ์เราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือตามไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายเนี่ยเราเป็นร้านมะม่วงเมื่อกี้ของผมก็ได้ส่งไปวางขายเสร็จแล้วมีลูกค้าเคลมกลับมาว่าเฮ้ยมันมีรอยรั่วมีรอยบุบนะอากาศเข้าเลยทำให้มะม่วงเนี่ยมันเสียนะครับหรือพวกเนี้ยแล้วเราก็เอ๊ะมันเกิดเพราะอะไรวะเราก็พยายามดูแลอย่างดีแพ็คอย่างดีแล้วมันยังไม่หายอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องใช้ซิกซิกมาละเพราะซิกซิกมาเนี่ยเป็นมันเขาจะถนัดมากกับการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย
นะในขณะที่ลีนเนี่ยมันเก่งในเรื่องของการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าดังนั้นเนี่ยสองตัวเนี่ยมันเอามาใช้ประสานงานกันนะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าใช้คู่กันนะครับแล้วแต่ลักษณะปัญหาว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็โดยปกติจากที่เจอของ SME อะครับเขาควรจะเริ่มด้วยลีนก่อนได้ผลเร็วนะครับทุกคนก็จะได้มีขวัญกำลังใจดีด้วยได้ต้นทุนที่ถูกนะแล้วก็ยอดขายเรามาก่อนแล้วหลังจากนั้นพอทำลีนเราได้อย่างที่ผมบอกครับแต่ดัดไดมันมาขบวนการมาตรฐานมันมาพอมันมาเสร็จแล้วมันค่อยถึงเวลาใช้จริงถ้าเปรียบเทียบลีนมันก็คือมีดบางตอคุณมาหั่นอะไรไขมันเยอะฟันโป่งโป่งแข็งลีนมากนี่มันเริ่มเป็นมีดผ่าตัดแล้วต้องมันเฉือนเฉือนเฉือนว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยSME เราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเน้นเรื่องของกำลังการผลิตเยอะๆผลิตให้มากๆนะจะได้ขายได้เยอะๆนะครับเรื่องของการที่เรียกว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีเรื่องของใครมาฟีดแบคหรอกนะคือสมมติว่าเราผลิตเรื่องของอาหารเนี่ยนะมันพิสูจน์ยากว่าอาหารเราดีหรือไม่ดีเนี่ยนะสู้เรามาเน้นเรื่องของการผลิตเยอะๆจะดีกว่าไหมนะครับอันนี้พี่มีความเห็นกับการคิดอย่างนี้ผมให้มุมมองนี้คือเมืองไทยเราเนี่ยนะเป็นเมืองที่ทำธุรกิจยากอยู่อย่างหนึ่งคือคนไทยเราเนี่ยนะครับสมมติแม้แต่ตัวผมก็เป็นนะครับไม่ใช่ว่าคนไทยทั่วไปเวลาเราไปซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งมานมละกันจากร้านสะดวกซื้อจากห้างจากอะไรก็แล้วแต่พอเรามากินเสร็จแล้วเราพบว่ามันบูดสิ่งที่เราทำคืออะไรครับถ้าเป็นฝรั่งเขาฟ้องเขาโทรไปเลยคอลเซ็นเตอร์จวกเลยคุณต้องคืนเงินนู่นนี่นั่นแต่คนไทยส่วนใหญ่เราทำไงเราจะบอกว่ามันโชคร้ายพี่เออโชคร้ายไม่เป็นไรเว้ยโยนทิ้งแล้วเราทำไงต่อครับเราก็ไปโพสบอกเพื่อนเราเฮ้ยอย่าไปซื้อนมยี่ห้อนี้นะกินแล้วท้องเสียมันปูดโดยงานวิจัยเขาบอกว่า1คนจะพูดอย่างน้อย7คนอันนี้คืองานวิจัยสมัยก่อนแต่สมัยนี้เรามี Facebook ผมโพสลงไปทีนึงเพื่อนผมเป็นร้อยเงี้ยเขาก็เห็นหมดแล้วทุกคนเคยกินหรือเปล่าไม่รู้แหละนมยี่ห้อนี้แต่เขาก็อันนี้เพื่อนเราบอกว่ามันไม่ดีอาจจะกล้าถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพสินค้าเนี่ยนะครับเขาเข้าจริงเนี่ยมันแฝงเยอะมากเมื่อไหร่ที่คุณสามารถทำให้คุณภาพของสินค้ามันดีนะครับมันเนาะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องต้นทุนที่มันจะลดลงมหาศาลนะตัวยอดขายของคุณเนี่ยมันจะมาด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทำคุณภาพสินค้าดีต้นทุนคุณต่ำคุณก็สามารถขายในราคาที่แข่งขันเขาได้อาจจะซื้อซ้ำครับแต่ถ้าซื้อแล้วคุณภาพไม่ดีสักครั้งหนึ่งนะเขาก็จะไม่ซื้ออีกแล้วไม่ซื้ออีกเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเขาเล่าให้เพื่อนเขาฟังเราแล้วเวลาเล่าอ่ะนะครับผมก็เป็นอันนี้เราจะเล่าปกติเราก็เติมสีสันโดยธรรมชาติโอ้ยกินแล้วแบบท้องเสียไป3วันไม่จริงมันแค่กินแล้วมันก็ปวดปวดจริงธรรมดาอาจจะแค่ท้องเสียครั้งเดียวใช่ไหมครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มองให้ครบด้านนะครับการแข่งขันสูงมากด้วยนะครับคุณภาพนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งที่เจ้าของกิจการเนี่ยนะครับถ้ามีแนวคิดใดๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดออกมาหรือไม่ก็แล้วแต่ด้วยการกระทำที่เราทำจะทำให้คนในองค์กรทั้งองค์กรเนี่ยเขาสื่อได้ว่าเราเป็นความเชื่อของเราอยากได้อะไรแล้วลูกน้องเราทุกคนในองค์กรเขาตามเรานะเขาตามใจเจ้านายอยู่แล้วแหละถ้าเจ้านายบอกคุณภาพไม่เป็นไรช่างช่างมันคุณภาพสินค้าคุณจะเป็นอย่างนั้นเลยก็เรียกว่าถ้าเรามองเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องแบบไม่มีความสำคัญใช่ไหมครับเราก็จะได้คนในองค์กรเรียกว่าไม่ให้ความสำคัญไปด้วยถูกไหมครับใช่เป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วก็พอคุณภาพมันไม่ดีมันหลายอย่างตามมานะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามีเวลาเราต้องคุยกันสักทีว่าเอาเข้าจริงที่มากมันก็ไม่ได้แค่โอ้ใช้ยากต้องไปปีนบันไดใช้วิมันต้องมีเอนจิเนียร์มีวิศวกรเข้ามาอยู่ในโรงงานถึงจะใช้ได้ซึ่งผมก็ไม่จากประสบการณ์ผมว่าไม่ใช่ที่มากเนี่ยมันฟังชื่อมันดูน่ากลัวมันดูเป็นสแต็กเป็นวิชาการครับข
าเข้าจริงมันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะไอ้เครื่องมือไอ้สถิติอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวิชาโบราณแล้วเขาเรียนกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วครับมันแค่เอามาใช้มันถูกที่ถูกทางแล้วก็สมัยนี้นะครับซอฟต์แวร์มีเยอะแยะนะครับไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งบวกลบคูณหารอะไรกันซอฟต์แวร์ฟรีเยอะแยะ YouTube ที่คุณตู่สอนอยู่ดูได้ฟรีเลยด้วยนะว่ามันคืออะไรผมยังบอกว่าที่แม่มันชื่อมันฟันฟังดูเซ็กซี่แล้วแต่มันไม่ได้ยากไม่ใช่แบบจะแตกต้องมาอินดิเคตต้องอะไรไม่เอาเข้าจริงเนี่ยที่พี่แม่มันคือเครื่องมือมันคือกลยุทธ์ตัวหนึ่งของเจ้าของธุรกิจถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการคือกลยุทธ์และที่พี่แม่เนี่ยเป็นกลยุทธ์อย่างที่จะช่วยให้แม่สามารถลดต้นทุนนะคุณภาพงานดีสมมติว่าผมถามแทนเจ้าของกิจการนะครับพี่ผมเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยถ้าผมสนใจที่จะใช้ลีนและซิกซิกมาในโรงงานของผมเนี่ยผมจะต้องเตรียมบุคลากรหรือว่าจะต้องมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวนะคำถามก็คือจะต้องเตรียมอะไรก่อนผมว่าอันดับแรกนี้เราควรจะเตรียมเรื่องคนก่อนเวลาเราจะทำการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นทั้งสิ้นนี่นะเอาที่แบบผมจากประสบการณ์ผมว่ามันต้องมี3สิ่งสิ่งแรกคือคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเราเรียกวิชั่นนะวิชั่นชัดเจนเลยว่าคุณเนี่ยอยากจะให้องค์กรคุณไปทางเป็นประเทศไหนให้องค์กรคุณจะยืนอยู่ในระดับไหนในประเทศนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยไหมหรือคุณจะเอาในเอเชียนะจะแบบเดี๋ยวผมจะขายมะม่วงแค่อิ่มผมเนี่ยให้มันทั่วเอเชียเลยต้องมีวิชั่นตัวนี้ก่อนแล้วคุณเอาอะไรแล้วก็วิชั่นคุณเนี่ยมันจะค่อยสื่อมาว่าถ้าคุณมีวิชั่นตัวนี้แล้วแล้วมันจะไปได้ยังไงเพราะการจะไปนี่มันจะต้องทั้งคุณภาพสินค้าดีต้นทุนคุณต้องต่ำสู้เขาได้กำลังการผลิตเจ้าของกิจการเขาอาจจะไม่ได้มีวิชั่นอะไรที่เขาเรียกว่ามองการไกลมากนะเนี่ยหากเขาเริ่มต้นว่าเขาเพียงแค่อยากจะลดต้นทุนเนี่ยพี่คิดว่าความต้องการเพียงแค่นี้คิดว่าเพียงพอกับการที่เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายในการที่จะเอาลีนซิกซิกมาไปใช้ไหมครับพอแล้วพอแน่นอนนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป้าเล็กเป้าใหญ่ขอให้มีเป้าหมายก่อนโอ้เป้าหมายมาแล้วอ่ะลดต้นทุนนะอันนี้คือเป้าหมายนี่คือสเต็ปหนึ่งที่เราต้องมีสเต็ปสองก็คือถ้าต้องการลดต้นทุนใช่ไหมนั่นเราเรียกว่าเป้าหมายที่เราอยากเป็นที่สองคือเราทำเป็นไหมเราทำเป็นหรือยังทำไงให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็เลยเป็นเมื่อกี้เลยตอบไปว่าเวลาจะเริ่มมันควรจะเริ่มที่คนในองค์กรก่อนนะดูซิว่าไอ้คนในองค์กรเราเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้หรือยังครับเรื่องลีนเรื่องซิกซิกมานะครับถามว่าเอ้ยแล้วปัจจุบันนี้จะไปรู้เรื่องพวกนี้มันจะต้องไปหาความรู้ที่ไหนล่ะต้องไปอบรมยังไงค่าใช้จ่ายแพงไหมผมว่าเดี๋ยวนี้มันถูกลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็ความรู้ทั่วไปหาได้เยอะแยะมากมายนะครับมีวิทยากรที่มีความรู้หลายท่านนะที่เขาแบบอยากจะช่วยจริงๆนะครับอย่างคุณตู่นี้เป็นต้นเนี่ยนะคือค่าใช้จ่ายว่ากันทีหลังขอช่วยงานก่อนเนี่ยนะซึ่งอันนี้ผมประทับใจมากเลยนะครับมีคนอย่างนี้อยู่จริงครับประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณติดต่อเขาได้นะเขาช่วยคุณได้พออันนี้คือสเต็ปที่สองพอมันคือการสร้างความสามารถในการทำข้อที่หนึ่งคืออยากเป็นข้อที่สองคือเราเรียกว่า capability perfect ครับจริงๆคุณต้องมีความสามารถในการที่จะทำพอทำได้แล้วเนี่ยข้อสุดท้ายมันคือไม่เป็นเรื่องของการดำเนินการแล้วก็พยายามทำให้มันรักษาไว้ได้การปรับปรุงไม่ให้พอคิดอยู่พักหนึ่งพักนี้ดาวลีนก็ทำลีนพักหน้าทำห้าจอทำห้าจอแล้วก็เลิกกันไปเป็นครั้งเนี่ยแล้วแต่ไม่จบดังนั้นเนี่ยผมว่าเริ่มต้นด้วยการอะไรนะถ้าจะทำลีนที่มากลดต้นทุนนะอันที่หนึ่งคือเริ่มต้นที่ตัวเจ้าของกิจการก่อนนะศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับตั้งเป้าหมายได้ปั๊บศึกษาเอาความรู้ก่อนนะว่าไอ้ลีนคืออะไรที่ที่มากคืออะไรครับแล้วมันจะช่วยเรายังไงใช้งานยังไงนะครับอย่างวันนี้วัน
ก็เราก็พยายามที่จะคุยให้ฟังนะว่ามันอย่างไรเป็นงานง่ายครับซึ่งงานง่ายจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่เรียกว่ามันเกิดมาในยุคที่ข้าวยากหมากแพงคล้ายยุคนี้เลยนะมันเป็นลีนเนี่ยมันเกิดต้นกำเนิดมันมาจากตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกนะครั้งที่2ระเบิดปรมาณูลงไป2ลูกนะฮิโรชิมานางาซากิแล้วประเทศเขาไม่เหลืออะไรเลยทรัพยากรไม่มีเลยนะครับประเทศไทยเราตอนนี้ทุกคนบอกว่าอุ๊ยมันลำบากแสนเข็ญผมเชื่อว่าถ้านึกภาพเทียบกันกับตอนที่ญี่ปุ่นเขาโดนระเบิดปรมาณู2ลูกนี่เราดีกว่านี้เรายังมีทรัพยากรเรายังน่าจะสถานการณ์เราตอนนี้น่าจะดีกว่าญี่ปุ่นโดนระเบิดขนาดนั้นนะครับพี่ญี่ปุ่นเนี่ยอาศัยแค่ไอ้เซเว่นเวสที่มันตั้งขึ้นมา7ตัวเนี่ยแล้วทุกคนใช้กันด้วยลอจิกง่ายๆนะทำให้ประเทศเขาพลิกกลับมาดังนั้นผมก็เชื่อว่าพวกเราคนไทยก็น่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือสมัยนี้คือมีคนคอยสนับสนุนเยอะนะครับจริงๆแล้วจากเท่าที่รับฟังมาเนี่ยเทคนิคเรื่องของการพัฒนากระบวนการโดยใช้ลีนหรือว่าซิกซิกมานะครับฟังดูแล้วก็สามารถที่จะใช้กับ SME ได้นะครับครับผมแล้วก็ทางพี่บรรยงเองก็มีประสบการณ์นำไปประยุกต์เนี่ยเรียกว่าหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วก็เรียกว่าเป็นบทพิสูจน์แล้วนะว่าสามารถใช้งานได้นะครับครับแล้วรวมทั้งเรื่องของงานบริการนะครับร้านอาหารด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้นะครับอาจจะเริ่มนะครับเปลี่ยนมุมมองกับแนวคิดที่บอกว่า Lean Six Sigma เนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นของฝั่งโรงงานเพียงแค่อย่างเดียวหรือเป็นแนวคิดที่กิจการใหญ่ๆจะต้องมีวิศวกรเยอะๆถึงจะทำได้ถูกไหมครับพี่ใช่ที่มันจะเป็นในอดีตเนี่ยมีกิจการไหนที่แบบขนาดเล็กๆนะครับมีจำนวนคนไม่ถึงร้อยแต่นำซิกซิกมาไปใช้มีไหมครับพี่ผมยกตัวอย่างเช่นเต็นท์รถ เต็นท์รถเลยเต็นท์รถมือสองเนี่ยนะครับอย่างเขายังประยุกต์ใช้ได้นะที่เลยเคยเข้าไปคุยกับเขาก็คือเขามีเต้นรถมือสองนะแล้วเขาสิ่งที่เขาทำคือเวลาเขาได้รถเข้ามารถมือสองเข้ามาเขาที่เขาทำคือเขาก็จะถอดเบาะรถออกถูกไหมครับเขาเรียกสปารถเนี่ยถอดเบาะออกมาหมดเลยเครื่องนี้เขาก็ล้างทำความสะอาดอย่างดีชิ้นส่วนไหนที่เสียหายเขาก็ซ่อมแซมเสร็จแล้วค่อยๆประกอบทั้งหมดกลับเข้าไปในรถอีกทีนึงถามว่าสปารถของเขาแปลว่าเขาล้างหมดทั้งเบาะทั้งคมทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยข้างในนี่เหมือนใหม่เปียบเลยนะพอประกอบเข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มมูลค่าคือเขาสามารถขายรถในราคาที่สูงกว่าเต็นท์รถทั่วไปได้นะครับเต็นท์รถอันเนี้ยเป็นเต็นท์รถเดียวที่ได้เข้ามอเตอร์โชว์คือปกติมอเตอร์โชว์มันขายโชว์เฉพาะรถใหม่ใช่ไหมเต็นท์นี่เป็นเต็นท์เดียวเลยนะที่ผมเคยเห็นที่เขาเข้ามอเตอร์โชว์ที่ถูกต้องได้เขาก็ใช้ลีนจริงๆมากนะครับของเขาเนี่ยเขามาถึงผมก็คือเฮ้ยผมมาทำสปารถอย่างที่ว่าแล้วมันทำให้ผมเพิ่มมูลค่าในการขายได้แต่ว่าคันหนึ่งเนี่ยมัน3วันกว่ามันจะเสร็จทำยังไงให้มันเร็วกว่านี้มาอาการนี้เลยครั้งแรกผมก็ไปจ้างเอาซอสผมก็บีบให้ลูกน้องทำถามลูกถามค่ำงานมันไม่มาเลยทำยังไงให้ผมสปารถได้เร็วขึ้นเพราะอันนี้มันขายดีเต็นท์อื่นเขาขายดีมีเต็นท์คุณพี่แกขายดีเพราะว่าขณะผมไปดูรถเขาผมก็บอกโอ้นี่มันรถมือสองแล้วไม่เป็นเข้าไปข้างในนี่มันเกาะเปิดสายฟงสายไฟใหม่มากเยี่ยมมากแล้วก็รับประกันแสดงว่าอย่างกรณีของรถมือสองเนี่ยพอเอาเรื่องของ Lean Six Sigma ไปใช้งานเนี่ยจริงๆเขาเองก็ไม่ได้มุมมองเรื่อง Lean เนี่ยก็ไม่ได้ไปมุ่งเน้นเรื่องของการลดต้นทุนอย่างเดียวแต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยถูกต้องอันนั้นตัวอย่างหนึ่งผมมีตัวอย่างหนึ่งเคยนั่งเรือล่องเรือเจ้าพระยาไหมครับหมายถึงว่าที่เจ้าพระยาที่ตอนค่ำๆเราขึ้นไปแล้วก็เรือก็วิ่งออกไปนะแล้วก็ทานอาหารบนเรือมีนักท่องเที่ยวมีอะไรต่างๆเขาก็วิ่งวนเสร็จปุ๊บถึงเวลาก็วิ่งวนกลับมาตกที่เราที่ท่ารอบถึงประมาณสักสองชั่วโมง
กิจการนี้ก็ใช้ลีนที่ยิ่งมากใช้ในการเพิ่มยอดขายว่าจะทำยังไงให้ยอดขายมันขึ้นว่ายอดขายที่ว่าเนี่ยมันคือยอดขายนี่ครับคือเรือเขาเต็มตลอดอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเยอะในพูดช่วงก่อนโควิดเราเนาะครับแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ไงแปลว่ารายรับมันฟิกอยู่แค่นั้นตามที่ขายบัตรไปได้มันมีรายได้แวรี่ตัวหนึ่งเหมือนกันคือเมื่อไหร่ที่นักท่องเที่ยวต้องการสั่งเครื่องดื่มพิเศษต่างหากนอกบุฟเฟ่เขามาเลยจานทำยังไงให้เราสามารถขายเครื่องดื่มได้ซึ่งอันนี้มันใช้ลีดที่ขึ้นมาช่วยได้ส่วนใหญ่เป็นทั้งลีดทั้งซีมันก็ช่วยเรื่องยอดขายตรงนี้ได้เอาจริงๆนะครับอย่างของกรณีที่เป็นเรื่องของกิจการที่เป็นเรื่องเรือท่องเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมครับเขาอาจจะมีความต้องการที่จะเพิ่มยอดขายด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่แล้วก็เขามาปรึกษาพี่ว่าถ้าจะเพิ่มยอดขายเนี่ยจะเพิ่มยังไงได้บ้างใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวนเที่ยวเนี่ยมันฟิกใช่ไหมถูกอ๋อครับทั้งวันหนึ่งคุณก็ออกเรือได้รอบเดียวอะเพราะเวลาช่วงเวลาที่คนกินอาหารค่ำมันก็คือช่วงนั้นเองใช่ไหมขึ้นเรือ6โมงเย็นกลับมา2ทุ่มคงไม่หนาไม่วิ่งกี่รอบก็ได้วิ่งกลางวันไม่มีคนขึ้นไงทั้งวันวิ่งรอบเดียวแล้วก็ขายบัตรไปก็คือเป็นเขาก็มากินบุฟเฟ่จะเพิ่มรายรับยังไงอ่ะเรือก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราช่วยกันทำไปคือเราก็ไปช่วยกันหาครับว่าช่วยกันหานะว่าตกลงไอ้ยอดขายเนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นเอาเข้าจริงไปใช้ที่มากในการสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปใช้ลีนในการเพิ่มลดอะไรนั้นลดเราเรียกลดความสูญเปล่าของพนักงานในการเดินเติมบางทีแบบนักท่องเที่ยวสั่งแล้วครับติ๊กสั่งแต่คนมารับออเดอร์ไม่มาก็ดีเรือมาถึงท่าก็จบหมดอย่างนี้มันก็ไปดูว่าทำยังไงให้รูทในการเดินของพนักงานเนี่ยมันออปติไมซ์แล้วก็ทำยังไงให้การสั่งของลูกค้าเนี่ยมันมาถึงที่ครัวได้เร็วสุดนะแล้วพอเขาสั่งปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีเวลาคุณมีเวลาแค่จริงๆครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะช่วงแรกไม่มีใครสนใจสั่งทุกคนกินนะมีช่วงขาเรือกลับนี่แหละเป็นช่วงขายช่วงนี้มันจะต้องทำยังไงให้แบบเมื่อก่อนนี้บาร์ที่จะผสมเนี่ยมันอยู่ท้ายเรือพอคนสั่งใช่ไหมครับกว่าจะเดินกลับไปถึงบาร์กว่าจะเดินกลับมาพนักงาน1คนจะเดินเป็นกิโลกว่าที่จะได้เครื่องดื่ม1แก้วเขาก็บริการนักท่องเที่ยวได้น้อยครับทำไงอ่ะสิ่งที่เราทำก็คือมันก็เป็นมินิบาร์สิแต่ว่าเห็นความสูญเปล่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบาร์เนี่ยไม่ควรจะติดอยู่ข้างหลังครับก็เป็นรถเข็นเป็นบาร์เคลื่อนที่วิ่งเข้ามาให้ชิดในตำแหน่งที่จะใช้งานในหลักการรีเราเนาะเราก็ลดการคอร์เปอเรชั่นทำเป็นรถบาร์เล็กๆขึ้นมาบาร์เทนเดอร์มากับรถด้วยแล้วก็มาในตำแหน่งที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่ไงแต่ที่เมื่อก่อนคุณอยู่นู่นหลังเรือตอนอยู่หลังนี่บาร์คุณพอมาอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเลยเนี่ยบางคนที่แบบจริงๆก็ไม่ได้อยากจะกินพอเห็นบาร์เทนเดอร์มันเขย่าอยู่ตรงหน้าเขาก็สั่งเห็นโต๊ะห้างสั่งเอ้าสั่งตามคือพอเวลาเขาเขย่าก็เริ่มรู้สึกว่าเออเอาสักแก้วไหมใช่ไหมอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดเราก็บอกเอ๊ะทำไมพนักงานต้องเดินกลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยร้านอยู่ชั้นสองใช่ไหมไอ้คนนั่งกินชั้นสองบาร์อยู่ชั้นหนึ่งด้านล่างกว่าจะเดินลงมาเอาเครื่องดื่มกลับขึ้นไปพนักงานก็เหนื่อยนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะรับออเดอร์ย้ายบาร์ไปอยู่ใกล้ๆดีกว่าตั้งตรงนั้นเลยทำเป็นรถเข็นก็เคลื่อนที่ได้เร็วเอาอุปกรณ์เราก็ไปดูว่าเอ๊ะสั่งยอดขายเนี่ยย้อนหลังเนี่ยนะ10เมนู10เครื่องดื่มพอที่มันขายดีสุดเดียวแล้วผลเฉพาะตรงนั้นน่ะขึ้นรถตอนแรกเขาบอกอุ๊ยพี่ผมจะย้ายบาร์ผมได้ไงเหล้าไม่เต็มไปหมดไม่รู้ลูกค้าจะสั่งอะไรผมไปแล้วจะขายถูกเหรอเขาก็บอกไม่ใช่แล้วก็ดูหน่อยว่าย้อนหลังมาเนี่ยนะ3เดือนที่แล้วเนี่ยอะไรขายดีสุด10อันดับแรกยกแค่10อันดับแรกแล้วนะมาใส่ในมินิบาร์แล้วก็ทำเป็นรถเข็นครับเข็นเข้าไปถึงตรงนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็บริการกันตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เพิ่มยอดขายได้โดยใช้ลีน
ฟังต้นทุนฟังแล้วเนี่ยลีนซิกซิกมาสามารถเอาไปประยุกต์กับกิจการหลากหลายเลยนะครับพี่หลากหลายมากครับใช่แต่ว่าให้มองออกแค่นั้นเองนะแต่ว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าเวลาเราไปอ่านหนังสือใช่ไหมครับเรามักจะไปยึดติดว่าลีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไปลดความสูญเปล่าพอเราตั้งต้นว่าอะไรคือความสูญเปล่าบ้างเราเองก็เลยไม่รู้จะไปต่อยังไงใช่ไหมครับใช่ถูกเราก็มองไม่ออกว่าอะไรคือความสูญเปล่าจริงๆมันควรมันเลยบอกว่าเมื่อกี้จะเริ่มต้นด้วยความที่บอกว่าอยากจะทำอะไรก่อนที่ท่านผมบอกอ๋อผมอยากจะลดต้นทุนถ้าเริ่มต้นแบบนี้นะมันก็ต้องคำถามถัดมาคือต้นทุนของคุณเนี่ยอะไรเยอะสุดโดยส่วนตัวต้องรู้โดยส่วนตัวผมเองก็เจอเจ้าของกิจการที่มีโจทย์แบบนี้แหละคืออยากลดต้นทุนแต่ว่าเวลาเราถามเขาว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยต้นทุนที่เป็นต้นทุนหลักของคุณเนี่ยคืออะไรโดยส่วนใหญ่จะยังไม่มีการเก็บนะครับพี่ส่วนใหญ่บอกไม่รู้คือส่วนใหญ่มีความอยากจริงแต่ว่าเวลาพอจะไปสอบถามในรายละเอียดว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยต้นทุนหลักๆของเรามันคือต้นทุนทางด้านไหนก็ส่วนใหญ่มักจะตอบไม่ได้นะครับพี่นั่นแหละอันนี้คือปัญหาหลักซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรทำก่อนที่จะไปถึงปุ๊บคุณไปจ้างคอนซัลท์มาคุณไปเรียนหนังสือมาเสร็จแล้วก็บอกป่ะปรับปรุงกระบวนการเดี๋ยวเพิ่งรีบผมว่าเริ่มต้นตรงนี้ก่อนทุกครั้งที่ทำคือเราเรียกว่าระบบการวัดเนาะ measurement system เนี่ยเซตอัพก่อนว่าตกลงปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนมันเหมือนกับเรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยตอนต้องรู้ก่อนตอนนี้เราอยู่ไหนนะแล้วเรากำลังจะไปทิศไหนถูกไหมเพราะถ้าเกิดแบบคุณขยันอย่างเดียวแต่คุณไปผิดทางนะคุณก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมขยันเต็มที่เลยขับรถจะไปเชียงใหม่แต่นู่นตอนนี้อยู่เพชรบุรีถึงจะซักไปโผล่ประจวบคุณขยันแค่ไหนคุณก็ไม่ถึงอ่ะเชียงใหม่เพราะคุณกำลังไปผิดทางจะรู้ได้ไงว่าเราไปถูกทิศมันต้องมีตัววัดนะมีเข็มทิศก่อนว่าแล้วตอนนี้ต้นทุนเราอยู่เท่าไหร่ล่ะผมขายมะม่วงผมเนี่ยนี่กล่องนึงเนี่ยผมขายออกไปเนี่ยต้นทุนค่าผลไม้เท่าไหร่ค่ากล่องกี่บาทนะซึ่งผมว่านั่งคิดแป๊บนึงก็พอเห็นนะพอรู้นะนะแล้วก็ด้วยความที่ SME ส่วนใหญ่ขายเก่งกันอยู่แล้วเขาประเมินคร่าวๆได้อยู่แล้วว่าต้นทุนเขาว่าประมาณเท่าไหร่เอาต้นทุนก่อนไม่สามารถหาต้นทุนทั้งบริษัทได้ตอนนี้ไม่ต้องไปเก็บเป็นแบบโหต้องไปจ้างนักบัญชีมายังไม่ต้องเอาสินค้าหลักๆที่คุณขายก่อนว่าสินค้าที่คุณขายเป็นหลักตอนนี้ต้นทุนต่อชิ้นมันเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาคิดต่อว่าเอ๊ะทำยังไงวะลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพครับอย่าลดด้วยการบอกว่าเมื่อวานเมื่อก่อนใส่20ชิ้นวันนี้ลดต้นทุนใส่มัน15ชิ้นพออันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพนะเพราะคุณลดคุณภาพปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าเขารู้ครับนะแล้วลูกค้าก็อย่างที่บอกครับไม่บอกคุณนะครับไปบอกเพื่อนอย่าไปซื้อนะเนี่ยร้านแพงซื้อได้อันนี้ดีกว่าถูกกว่าครับดังนั้นก็เริ่มต้นด้วยการพยายามหาตัววัดให้เจอครับวันนี้เราก็ได้รับฟังเรื่องของแนวคิดลีนซิกซิกมาแล้วก็ประสบการณ์ของทางพี่บรรยงนะครับที่จะได้มาแนะนำนะครับว่าสามารถที่เอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดใช่ไหมครับพี่ครับผมใช่ครับครับวันนี้เราก็ใช้เวลามาสักระยะหนึ่งนะครับเราเป็นคลิปแรกนะครับที่เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องของ Lean Six Sigma สำหรับ SME นะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับได้ยินครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะถามอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวครั้งถัดไปใช่ไหมพี่เราอาจจะมีการเขาเรียกว่าภาค2ใช่ไหมพี่ครับได้เลยครับครับก็เราก็อาจจะมีเก็บคำถามนะครับจากทางคนที่รับฟังอยู่ว่าเขาสงสัยเรื่องอะไรเราก็อาจจะเอามาตีแผงในการคุยในครั้งถัดไปดีไหมครับครับดีครับดีครับนะก็จริงๆอย่างด้วยความตั้งใจของทางตู่นะ
แต่ทางผมเนี่ยก็คือจริงๆเราตั้งใจทำคลิปนี้นะเพื่อให้เป็นความรู้กับทาง SME จริงๆนะครับเราด้วยความอยากจะช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้า SME แข็งแรงเนี่ยประเทศชาติมันก็จะแข็งแรงด้วยครับงั้นเนี่ยก็ลองมีคำถามมีข้อสงสัยเนี่ยติดต่อมานะครับครับแล้วก็ถ้าเป็นบางเป็นเคสที่เราดูแล้วเราคิดว่ามันน่าสนใจและเป็นประโยชน์จริงเราอาจจะถึงขั้นไปเยี่ยมท่านในสถานที่ได้ใช้จ่ายเราอาจไม่คิดกันเลยครับครับก็ลองดูครับครับเพราะผมเชื่อนะครับว่ากิจการ SME เนี่ยทำไมเราทั้งสองคนเนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่าลองนึกภาพนะครับว่ากิจการที่เป็นขนาดใหญ่ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะเป็นของต่างชาติทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ SME จะเป็นของคนไทยทั้งนั้นแล้วก็หากเราไม่ได้ช่วยเหลือให้ SME เข้มแข็งใช่ไหมครับ SME ก็ไม่สามารถเติบโตไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนมองว่าหากเราทำการแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็ทำให้ SME เนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ย SME สามารถที่จะทรานส์ฟอร์มตัวเองไปเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้แล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าตำแหน่งงานนะครับทั้งลูกหลานของพวกเราเองเนี่ยก็จะมีโอกาสในการทำงานในกิจการที่คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยนะครับต้องเลยครับครับวันนี้ผมก็เรียกว่าดำเนินมาถึงเวลาที่น่าจะระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้อาจจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทางที่บรรยงมากๆที่สละเวลาทำมาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็หวังว่าครั้งถัดไปเนี่ยก็จะได้รับเกียรติแบบนี้อีกนะครับพี่ครับผมขอบคุณสูงมากครับที่อุตส่าห์ชวนมานะครับยินดีนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยเราจะชวนเพื่อนๆนะครับพี่มี่นะครับพี่ภูมินะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่วันนี้ยังไม่ได้มาร่วมนะครับก็ถ้าพี่หลายๆคนที่มีความรู้ด้านลีนซิกซิกมาอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยในเวทีนี้นะครับทางเราสองคนยินดีมากๆครับครับอย่างนั้นวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณครับครับ